ันศุกร์นะก็คงหลายคนก็คงถามว่าอะไรผมจะเลิกพูดที่นะผมก็จะเลิกพูดนะผมจะพูดอีกครั้งเดียวเป็นการขอบคุณต่างๆอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดรายการวันศุกร์สามประชาแล้วก็จะเอาเวลานั้นสักสิบนาทีให้มีการแถลงความก้าวหน้าในเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษกแทนนะครับโอเคดีใจไหมดีใจนะเพราะผมพูดมาหมดแล้วล่ะนะไม่ว่าจะความคิดของผมวิสัยทัศน์ของผมหรือการแก้ปัญหาการทำงานที่ผมดีเบตมาตลอด5ปีของผมอาจจะมีใครมาดีเบตกับผมแต่ผมชี้แจงอธิบายหลักการและเหตุผลของผมสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งวิธีการทำให้ท่านดูแล้วให้ท่านฟังแล้วเพราะนั้นก็กรุณาฟังรัฐบาลใหม่ต่อไปนะใครก็ตามที่คาดหวังมาก็ลองฟังก็ดูจะแก้ยังไงต่อไปในอนาคตดีใจไหมดีใจนะผมพูดมาหมดแล้วล่ะนะ